คุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวของคนหัวร้อนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเราเคยนำเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะชายคนนี้เขาไม่พอใจเพราะว่าถูกกระพริบไฟใส่ก็เลยลงมาจากรถพร้อมด้วยอาวุธปืนแล้วก็ข่มขู่คนที่ขับรถบรรทุกนะคะหลังจากนั้นใช้ปืนตบเข้าที่หน้าของคนขับรถบรรทุกซึ่งลูกแล้วก็ภรรยาอยู่บนรถด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไวค่ะใช้เวลาแค่1วันก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วย้อนกลับไปที่เหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเรามีภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเป็นความคืบหน้ากรณีของนายเสกสรรสิริยะวงอายุ33ปีคนขับรถพ่วง18ล้อที่ถูกชาย2คนขับรถปาดหน้าแล้วก็ชักปืนขึ้นมาข่มขู่ตบเข้าที่ศีรษะด้วยค่ะนายเสกสรรเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาภรรยาและลูกที่อยู่บนรถด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาบนถนนแสงชูโตเขตเทศบาลตำบลลูกแกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่ได้บอกไปว่าตำรวจทำงานเร็วทำงานไวค่ะใช้เวลาแค่1วันก็สามารถติดตามจับกุมตัวชายที่ก่อเหตุได้แล้วซึ่งชายคนดังกล่าวเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าไม้พร้อมกับยึดรถยนต์คันที่ขับมาแล้วนะคะแล้วก็ยึดปืนบีบีกันที่ใช้ก่อเหตุด้วยจากการสอบปากคำชายคนดังกล่าวเขารับสารภาพค่ะบอกว่าอ้างว่าไม่พอใจที่ถูกคนขับรถพ่วง18ล้อกระพริบไฟใส่แต่ว่าตำรวจระหว่างที่เขามีการสอบปากคำเนี่ยก็เหมือนจับพิรุธได้เพราะว่าระหว่างที่ให้ปากคำชายคนนี้เขามีท่าทางลุกลี้ลุกลนพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาวกไปวนมาตำรวจก็เลยสงสัยว่าแบบนี้เสพยามาหรือเปล่ามันแปลกๆใช่มันแปลกพี่เอกคือแปลกมากใช่พี่บ๊อบตำรวจเขาก็จับตรวจเลยนะคะปรากฏว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปัสสาวะเป็นสีม่วงคุณผู้ชมเป็นไปตามคาดแล้วเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะคะบอกว่าเพิ่งเสพยามาจริงๆค่ะตำรวจก็ได้มีการส่งตัวดำเนินคดีนะคะในข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ทำให้เกิดความกลัวพร้อมกับปรับเป็นเงิน 1,000 บาทแล้วก็ให้ชดใช้ค่าทำขวัญให้กับครอบครัวของคนที่ขับรถบรรทุกด้วยเป็นเงิน 5,000 บาทค่ะคุณผู้ชมส่วนกรณีที่พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงเจ้าตัวเนี่ยก็รับว่าเสพยาบ้ามานั้นจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าด้วยนะคะครับนี่โดนหลายข้อหาเลยนะอันนี้เห็นท่าทีลุกลี้ลุกลนดูมีพิรุธก็ตรวจสารเสพติดทันทีนะครับแต่บางคดีเนี่ยกว่าจะได้ตรวจก็ไม่ได้ตรวจแต่แรกก็งงๆอยู่เหมือนกันก็เขาไม่ลุกลี้ลุกลนเขาอยู่นิ่งๆตำรวจก็ไม่คิดปักใจว่าเป็นเรื่องของสารเสพติดไงค่ะคุณเอกนี่นะสงสัยสงสัย